ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศอันดับ2ในโลกนะคะที่มีสถิตินะคะของคนที่เสียชีวิตโดยโดนคนที่เมาแล้วขับชนได้เข้ามาทำยูทูบเบอร์ได้เนี่ยเป็นเรื่องของการมอบความปลอดภัยให้กับคนเมืองปรางตัดสินใจนะคะเข้ามาร่วมธุรกิจ You Drink I Drive ตอนที่บริษัทกำลังตกอยู่ในช่วงที่เป็นอุปสรรคมากที่สุดปรางเชื่อมั่นว่าธุรกิจนี้จะเข้ามาเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ของคนไทยการที่ปรางเกิดโตอยู่ในเมืองหลวงแล้วไปเรียนมหาวิทยาลัยที่อยู่ในเมืองหลวงเนี่ยทำให้เราเนี่ยได้สัมผัสหลายๆเรื่องราวชีวิตของคนและได้เรียนรู้จากคนเหล่านั้นจากสเปซที่เราอยู่เราเป็นคนเชื่อในเรื่องของฮิวแมนทำยังไงเราจะแตะเข้าไปในใจของคนให้ได้คนโตเกียวอย่างเงี้ยตอนที่บางไปเที่ยวไปแฮงเอาท์กับเขาเนี่ยทำยังไงดีผู้หญิงมีรองเท้าส้นสูง4คู่อยู่ในรถเราสละรถไม่ได้แต่เราต้องการที่จะไปเที่ยวแล้วเรามีอักมีคนขับรถที่จะเอาเรากลับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเพอร์ซอน่าที่บางรู้สึกสำหรับผู้หญิงก็รู้สึกว่าธุรกิจเนี้ยจะต้องฮิตซิตี้พีเพิลมากๆปัจจุบันเรามียอดดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะคะ 80,000 active user ต่อเดือนธุรกิจเราเจริญเติบโตขึ้น 30% มีบริการใหม่จากปีที่แล้วเนี่ยขึ้นมาชื่อ You Sit I Drive คุณนั่งเราขับให้คนในเมืองเนี่ยบางทีเขาอยากจะไปโรงพยาบาลเนี่ยแต่ขับรถไม่ไหวแล้วก็โทรมาจองเราแล้วก็ไปต่างจังหวัดไปตีกอล์ฟค่ะเริ่มขยายแตกลายมากขึ้นความสำเร็จคือการสร้างธุรกิจจากวิถีชีวิตรอบตัว